มาแล้วก็กดที่ขมับมือสองข้างขมับแล้วก็รวบไปยังเหนือใบหูเนี่ยนะเหนือใบหูแล้วก็หลังใบหูเนี่ยรวบถึงท้ายทอยเนี่ยเหมือนรวบผมเนี่ยนะอย่าลืมหายใจล่ะไม่เกิน1นาทีต่อจากนี้รูปหน้ารูปตาซะขยับจมูกกดเข้าไปมั่งมันนะดั้งไม่หังหรอกกดเข้าไปเบาๆแล้วก็รูปเข้าไปคลำเข้าไปล้วงรูจมูกบ้างก็ดีเหมือนกันนิ้วก้อยเอาไว้ทำไมล่ะขยำขยี้หัวคิ้วหัวคิ้วระหว่างคิ้วหน้าผากนะเกาหัวทีเนี้ยเกาเหมือนลิงเลยแหละเกาหัวเหมือนลิงเอ้ยกับลุงนี่มันได้ทุกมือทุกรูปแบบสังเกตทีเนี้ยฮะเริ่มพอจะได้กลิ่นยางเปิดยามองได้เลยมือสองข้างนั่นนะเปิดได้เลยแล้วก็ดมด้วยฟังเสียงลุงด้วยดมมันด้วยอย่าเพิ่งพูดยังไม่ได้ถามตอบทำตามคำบอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งลัดวงจรเอาละลุงก็มีโปรเซสของลุงเหมือนกันแหละว่าไงหนูกลิ่นมายังคะนิดเดียวอะค่ะมาแล้วใช่ไหมคะมานิดเดียวอะค่ะคำว่ามาแล้วอย่าเพิ่งได้คืบอย่าเพิ่งเอาศอกเพราะเดิมเนี่ยหนูไม่ได้กลิ่นเห็นไหมครับถามว่าใช่ไหมล่ะตอนนี้มาแล้วแม้แต่นิดเดียว 1% 2-3% ก็ถือว่าได้กลิ่นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันคำต่อคำนะกับลุงเนี่ยไม่ได้นะนะ2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้กลิ่นเลยยาหม่องดมไงก็ไม่มีกลิ่นผ่านลุงกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยออกกำลังกายหรือวิ่งแรงๆจะได้กลิ่นดังๆครับพูดดังๆครับเวลาพูดให้ได้ยินกันประมาณ7วันภายใน7วันนั้นเริ่มจะมีกลิ่นแต่ถ้าจะได้กลิ่นคือหนูต้องออกกำลังกายหนูวิ่งพอหนูวิ่งแรงๆแล้วหนูมาสูดนั่นแหละค่ะถึงจะมีแต่หลังจากประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปจะหายเลยก็จะไม่มีกลิ่นอีกเลยค่ะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่จะดีแย่ลงอีกต่างหากถ้าลุงฟังอ่ะนะก็แปลว่ามันหมดอายุแล้วเคมียานั่นนะมันหมดยุคใช่ไหมมันมาถึงยุคใหม่แล้วยุคพลังงานรักษากันและกันเวลานี้เนาะชัดเจนนะครับคำถามต่อมาเบาหัวดีไหมคะรู้สึกเบาหัวไหมล่ะหัวเบาอยู่แล้วค่ะเบาตัวไหมหายใจได้ยาวขึ้นกว่าเดิมไหมคะเยอะกว่าเดิมค่ะเห็นไหมมันได้หลายส่วนนะมันไม่ใช่แค่ได้กลิ่นอย่างเดียวนะกับลุงเนี่ยมันทั่วทั้งตัวเขาเรียกว่าองค์รวมเนี่ยการแพทย์แบบองค์รวมยิงนัดเดียวเป้งได้ทั้งตัวเลยโอเคไหมครับได้ทั้งร่างกายเลยเนี่ยก็เรียกองค์รวมนะเข้าใจยังครับคำว่าองค์รวมมันรวมทุกอย่างเป้งเดียวนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันได้ขนาดนี้ผลของมันขนาดนั้นแหละนะอีกสักรอบไหมถามว่าหายใจสะดวกไหมสองรูจมูกอ่ะสะดวกค่ะโอเคดีมากต่อไปนี้นะฮะฟังดีๆกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆอย่าทุบแรงนะกำปั้นตัวเองเนี่ยทุบเองฟังเสียงดีๆดูมันจะกลิ่นมันจะมากกว่าเดิมเพราะเมื่อกี้เนี่ยนิดๆเมื่อกี้เนี่ยหนูต้องเข้าใจให้ได้คำว่านิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ากี่
กรัมกี่กิโลกรัมประมาณนั้นนะครับหนูต้องประมวลให้ได้นะครับสองมือเนี่ยเกาหัวไปหมดเลยรูปหน้ารูปตาไปเลยใบหูพวกนี้เออทำไปเถอะหนูเองเหมือนกับอาบน้ำสระผมเหมือนกันเลยทำแบบเดียวกันเลยโยมโอเคไหมเออเหมือนกับถูฟอกสบู่แบบเดียวกันเลยเออแต่หนูต้องเกาะเสียงลุงให้ได้นั่นแถวๆโหนกแก้มข้างๆกับหูจมูกกับแก้มเนี่ยตรงนี้ร่องเนี่ยบีบเข้าไปบ้างขยำขยี้เหมือนสั่งขี้มูกดูสิสั่งมันออกมาเลยมันอะไรมันค้างคาอยู่ตรงไหนพวกนี้มันจะโล่งโอ้โหยิ่งกลุ่มไซนัสไซนัสเนี่ยปราบมาเยอะแล้วไซนัสรู้ไหมเอาละเอาละถามทีเนี้ยอีกก่อนจะตอบนะฟังให้ดีนะก่อนจะตอบเนี่ยลุงจะเล่าอะไรให้ฟังซะก่อนว่าในโลกใบนี้ 8,000 ล้านคนทั้งหมดไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราคำนี้รับได้ไหมคะรับได้ค่ะงั้นคนที่เป็นหมอเขาไม่รู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าลุงพูดถึง 8,000 ล้านคนเนี่ยใช่เปล่าใช่ค่ะนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นถามว่าที่ไม่ได้กลิ่นมา2เดือนเดี๋ยวนี้เลยผลเป็นประการใดคะเชิญค่ะอย่าคิดมากอย่าคิดนานรับรู้ว่ามีกลิ่นร้อนๆเข้าไปในจมูกค่ะทั้งความรู้สึกร้อนด้วยแล้วก็มีกลิ่นยาหมองด้วยเห็นไหมกลิ่นยาหมองยังเหมือนเดิมค่ะยังนี่ถึงประมาณ 5% เองโอเคโอเคอย่าโลภมากแล้วตีนะเอา จากไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็โอเคแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยนี่ใช่ป่ะใช่ค่ะหนูต้องคิดอย่างนั้นด้วยลูกก็ให้ฟรีๆเนี่ยเวลาเนี่ยเอาใช่ไหมใช่นะเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจร่วมกันตรงกันเพราะนี่มันเป็นของใหม่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มัน20ปียังไม่เต็มเลยเนี่ยที่ลุงที่ใช้มาเนี่ยเห็นมั้ยการแพทย์ตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยแล้วรู้มั้ยมันเป็นเวลา100ประมาณ30ปีเห็นมั้ยนายแพทย์นางแพทย์นางเสพบริโภคยามาหนูทำมาเองอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ130ปีตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชการแพทย์แผนตะวันตกปัจจุบันเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันณวันนี้โอเคไหมครับเขาใช้เคมีเป็นพระเอกโอเคไหมเคมีคือยานั่นแหละเห็นหรือยังกับที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้สักอย่างเลยนะเห็นผลภายในกี่นาทีถึงจะได้ 1% ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็นี่หนูต้องคิดให้ได้ตรงนี้ยืนยันคำเดิมว่านี่คือของใหม่นะครับหนูต้องเข้าใจของใหม่ให้ได้จริงๆสิ่งที่ลุงมีอยู่มันเป็นของกลางเป็นของกลางพลังงานบริสุทธิ์เป็นของกลางแต่ลุงไปเจอของกลางจึงสามารถที่เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ก็แค่นั้นเองยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลาง 8,000 ล้านคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ลุงก็ไม่เคยปิดเรื่องพวกนี้อยากจะให้จังใช่ไหมฮะแต่เอาเธอก็ให้ด้วยวิธีนี้แหละฮะก็สุขภาพมาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจวัดที่ว่าเนี่ยโอเคนะอ่ะลองบอกกับตัวเองดูซิตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเบาหัวเช่นเบาตัวหายใจโล่งขยับเคลื่อนตัวมันแคล่วคล่องว่องไวดีไหมประมาณเหงื่อแตกบ้างหรือเปล่าประมาณนั้นครับประมวลให้หมด 100% ถามว่ามันดีกว่าเดิมๆเนี่ยนะสักกี่เปอร์เซ็นต์หนูต้องประมวลให้ได้นะ
ผิดถูกไม่สนใจแล้วครับขอให้มันออกมาเป็นเรื่องมันราวเพราะว่าพวกนี้มันเราเขามาเข้าใจกับไม่เข้าใจใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับผิดถูกนู่นไปทำข้อสอบนู่นผิดถูกเข้าใจไหมครับไปซื้อของซื้อไปถอนกับตอนนั้นผิดถูกเข้าใจไหมนะตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องอ้าวสมควรแก่เวลาตอบได้แล้วค่ะพอตอนตัวดีขึ้นเยอะเลยค่ะประมาณ 80% เบาตัว 80% จมูกกี่เปอร์เซ็นต์เป้าหมายเราอยู่ที่จมูกยังไม่ถึง 10% ค่ะโอเคไม่ถึง 10% ความโล่งโอเคค่ะไม่ถึง 10% โอเคนะ 2% ครึ่งก็ดีก็รู้ก็บอกแล้ว 1% ไม่ใช่ฟังก่อนฟังให้เป็นอย่าหัวเราะเวลาคุยกับลุงนี่มันเรื่องมันราวนะคะมันเรื่องของหนูทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยไม่ถึง 10% ลุงก็อนุมานว่า1% ครึ่งเว้ยใช่ไหมครับลุงก็ไม่ให้ประเมินสูงเลยที่ว่าเนี่ยแต่ขอให้รู้สึกเพราะต้องการที่จะดิสคัตเลยนะให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลย2เดือนที่ผ่านมามีแต่แย่ลงไปบริโภคยากินยาใช่ไหมครับใช่ไหมมันมีแต่แย่ลงอ่ะอันนี้กี่นาทีมันดีขึ้นอ่ะเห็นไหมต้องคิดยังไงให้ได้หนูต้องคิดให้เป็นเพราะมันเรื่องของหนูลุงก็บอกว่าลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ช่วยลุงก็เปิดตัวตนเต็มร้อยเกินต่างหากอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละถามว่าดีไหมเบาตัว 80% มาคอยดูผิวพรรณของหนูทีนี้จะดีสังเกตเราเองก็แล้วกันนะขอถามว่าดูเฟซลุงบ่อยไหมเนี่ยโอเคครับประจำเนาะเขาเรียกอะไรเขามีอะไร FC เป็น FC เขาก็เปล่าฮะเป็นค่ะเป็นโอเคก็เรียกอะไรนะแฟนอะไรก็เรียกแฟนเพจใช่ไหมเขาว่าลุงก็ไม่ถนัดภาษาพวกนี้หรอกนะครับนั่นๆๆนะพอใจไหมคะทีนี้เอาพอใจค่ะลองไม่พอใจหรือไม่ก็จะตีให้ดูขนาดนี้พอใจค่ะโอเคไว้เวลาไหนพ่อเหมาะสมค่อยมาเจอตัวถ้าอยากจะเจอนะถ้าเจอคราวหน้าจะเจอตัวกระโดดถีบเลยนะค่ะลุงให้กระโดดถีบเลยนะโอเคตกลงแค่นี้นะคะขอบคุณมากครับคุณลุงด้วยความยินดีครับสวัสดีครับผมเจอตัวแทนที่จะทำอย่างกระโดดถีบเลยก็ของไร้ราคาก็มันไม่มีราคาถ้ามีราคาก็ชาร์จเงินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะก็มันมีราคาแต่มันมีคุณค่านะโยมนะคุณค่ามันเกินกว่าราคานะให้รู้ใช่มั้งคิดเป็นไหมเนี่ยคุณค่ากับราคาเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันเกินกว่าราคานะกานะกาส่วนมากก็คิดไม่ได้กันไม่ว่าอะไรกันลุงก็ชวนคิดชวนคุยไปธรรมดาของลุงเนาะต่อมาอีกทีนึงขอบคุณลุงและคุณไตเติ้ลแมนเช่นเดียวกันค่ะเพราะการฟังครั้งแรกๆก็คิดเช่นเดียวกับคุณผู้หญิงที่ส่งข้อความมาให้ลุงอ่านค่ะตอนนี้ยอมรับความเข้าใจในพลังงานบริสุทธิ์ของบ้านเราทีวีเต็ม 100% แล้วค่ะโอเคครับคุณสถาพรมันก็เป็นของปกติธรรมดาลุงก็พูดจำเป็นของไงของใหม่อยู่เนาะเอาละต่อมาทีหนึ่งหนูจองตั๋วแล้วค่ะ